Subaru V12 รถยนต์ต้นแบบ crossover SUV 5ประตูจากค่าย Subaru ที่ทางค่ายนำมาอวดโฉมเป็นครั้งแรกในงาน Motor Expo ครั้งที่32ชูความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวเอาใจนักซิ่งด้วยขุมพลังแบบ Plug-in Hybrid เครื่องยนต์ดีเซล 1.6 ลิตรไม่ต่างจากค่ายรถหรูสัญชาติเยอรมันอย่าง BMW ที่ครั้งนี้มาเปิดตัว BMW X4 xDrive 20DM Sport ที่โชว์ความโดดเด่นด้วยคอนเซปต์ออกแบบให้ดูบึกบึนปราดเปรียวพร้อมกับพวงมาลัยแบบเซอร์โวไฟฟ้าเพื่อตอกย้ำการสั่งงานได้แม่นยำบวกกับวางตัวเครื่องยนต์เดียวกับ X3 เพื่อตอบโจทย์นักซิ่งที่ชอบประลองความเร็วขณะที่ค่าย Mazda มาตรฐานยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ครั้งนี้ใช้โอกาสมาเอาใจหนุ่มสาวออฟฟิศที่มองหารถยนต์คู่ใจก่อนขึ้นภาษีรถยนต์ใหม่ปีหน้าโดย Mazda CX-3 Crossover SUV ที่มากับตัวเครื่องยนต์แบบ Sky Active ทั้งเบนซินและดีเซลสนนราคาเริ่มต้นที่ 800,000 ต้นๆส่วนใครที่กำลังมองหารถปิกอัพงานนี้ Isuzu เข็น Isuzu D-Max Blue Power ใหม่ที่ปรับโฉมทั้งภายนอกและภายในและเพิ่มความบันเทิงในห้องโดยสารอย่างครบครันอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้ที่มาช่วยกระตุ้นยอดขายและยังเป็นสีสันของงานที่สามารถเรียกผู้เข้าชมและบรรดาช่างภาพได้ไม่น้อยนั่นคือพริตตี้จากค่ายรถต่างๆที่พร้อมทำหน้าที่สะกดดีไซน์ยานยนต์ไปพร้อมๆกับความงามของพวกเธอให้กับผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี